ัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอกระตั้วนะคะแล้วก็รายการทองหล่อเพชรไดอารี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปนำเสนอเกี่ยวกับการทำ CPR ค่ะ CPR คืออะไร CPR หรือ Cardiopulmonary Resuscitation คือปฏิบัติการกู้ชีพค่ะจะเป็นการช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวในกรณีที่เป็นลมหมดสติตอนอยู่ที่บ้านนะคะเป็นการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยให้เลือดเนี่ยยังสูบฉีดไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเมื่อไหร่ที่เราจะทำ CPR นะคะอย่างแรกเลยก็คือน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยอยู่ดีก็เป็นลมหมดสติลงไปนะคะหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจเยื่อเมือกซีดนะคะไม่มีสีหรือว่าเหมือนไม่มีเลือดมาเลี้ยงเลยนะคะโดยดูที่เหงือกหรือว่าลิ้นค่ะค่ะแล้วก็เข้ามาถึงวิธีการในการทำ CPR หรือว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่เจ้าของอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็น้องหมาน้องแมวหมดสติไปอย่างแรกนะคะก็คือหาจุดค่ะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แข็งแล้วก็ราบเรียบนะคะวางน้องหมาน้องแมวไว้บริเวณนี้นะคะแล้วก็ตะแคงเอาด้านขวาลงจากนั้นค่ะใช้มือของเรานะคะวางลงไปตรงบริเวณหัวใจซึ่งมันจะอยู่ตรงประมาณช่วงข้อศอกนะคะตรงอกเนี่ยวางลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็มีการปั๊มหัวใจอย่างนี้ค่ะกดลงไปประมาณความลึกนะคะประมาณสัก1ส่วน3ถึง1ส่วน4ของช่องอกนะคะนี่ค่ะใช้ตัวเราเป็นจุดหมุนนะคะแล้วก็กดลงไปแขนให้เหยียดตึงเหยียดตึงนี้นิดนึงแล้วก็กดลงไปค่ะด้วยความถี่แบบเหมือนอัตราการเต้นของหัวใจปกติที่ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาทีแต่เราจะทำต่อเนื่องกันอย่างนี้นะคะโดยที่มีการสลับมาเป่าปากด้วยก็จะปั๊มไป1 2 3 4 5แล้วก็ยกเข้ามานะคะปิดรูจมูกข้างนึงแล้วก็เป่าค่ะเพื่อเป็นการเหมือนให้ช่วยมีลมมีอากาศเข้าไปด้วยจากนั้นก็ปั๊มต่อนะคะ1 2 3 4 5อย่างนี้นะคะเป่าแล้วก็1 2 3 4 5ทำอย่างนี้นะคะวนต่อเนื่องไปประมาณ 3-4 รอบหรือประมาณเกือบ 5-10 นาทีเพื่อที่จะกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยกลับมาเต้นเองเพื่อให้เลือดเนี่ยสูบฉีดไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเป็นการที่ป้องกันไม่ให้เขาเรียกว่าสมองหรือว่าอวัยวะต่างๆขาดเลือดนะคะทีนี้ก็มาถึงข้อควรระวังในการช่วยชีวิตเบื้องต้นนะคะในการปั๊มหัวใจเนี่ยจริงๆสุนัขหรือแมวขนาดเล็กใหญ่ต่างกันก็ออกแรงต่างกันนะคะสิ่งที่ต้องระวังเลยคือถ้าเราออกแรงมากเกินไปอาจจะทำให้ซี่โครงหักได้ซี่โครงหักได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสุนัขตัวเล็กๆบางทีอาจจะต้องใช้แค่มือเดียวนะคะในการปั๊มหัวใจอย่าลืมว่าการปั๊มเนี่ยใช้พื้นที่แค่ประมาณสัก1ส่วน4หรือ1ส่วน3ของอกของน้องหมาน้องแมวแค่นั้นเมื่อปั๊มจนน้องหมาน้องแมวเนี่ยเริ่มหัวใจกลับมาเต้นหรือว่าเริ่มหายใจได้เองแล้วนะคะควรจะรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะเจอสัตวแพทย์เพื่อจะได้ทำการตรวจรักษาแล้วก็วินิจฉัยนะคะรักษาให้ทันค่ะหรือระหว่างทางที่เราขับรถมาเนี่ยควรจะมีคนนึงที่คอยปั๊มหัวใจช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้หัวใจเขายังเต้นแล้วก็สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็จะทำให้โอกาสในการรอดชีวิตของสัตว์ที่หมดสติอยู่ที่บ้านเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นหากว่าเราสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ค่ะ